นวานิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่ยี่สิบคุณวรุษอาภาพรกรีเสียงออกมาคุณเป็นหมันนี่หมายความว่ายังไงแล้วน้องแพรนั่นล่ะลูกใครบอกมาสิใบหน้าวรุษซี่เซียวความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนคนที่พลัดตกลงมาจากที่สูงทั้งจุก ทั้งเจ็บพูดอะไรไม่ออกแต่สามัญสำนึกลึกๆของจิตใจในขณะนั้นเขากำลังคิดถึงน้องแพร ى, คิดถึงอย่างสับสนอย่างชนิดที่บรรยายอะไรไม่ถูกหมออาทรเดินออกไปจากห้องนั้นด้วยจิตใจที่ไม่ปกติไม่จริงนะคุณก้อยผมไม่ได้เป็นมันเสียงที่เปล่งออกไปแหบแห้งมันผ่านลำคอที่แห้งฝืดนั้นไปได้อย่างไร วรุษก็แทบไม่รู้สึกหากผมเป็นมันผมคงไม่มีลูกกับมนหมอเขามีจรรยาบันก็เชื่อหมอมากกว่าคุณและไอไบต่างๆนี้ก็รับรองได้หรือว่าคุณไม่เชื่อมันหล่อนรวบรวมใบต่างๆเหล่านั้นมาถือไว้ไม่จริงผมไม่เชื่อน้องแพรลูกผมน้องแพรลูกผม วรูตะโกนออกมาดังๆด,ด้วยความรู้สึกอึดอัดแน่นไปด้วยความสับสนไม่ใช่เด็กนั่นไม่ใช่ลูกคุณมันอาจจะติดท้องแม่มนนั่นมาก่อนจะได้กับคุณดวงตาของอาภาพรวาวโรดในใจขณะนั้นทั้งสะใจและเสียใจมันร้อนร่าจนเก็บไว้ในอกแทบไม่ไหวความหวังของหล่อนพังลงแล้วชาตินี้หล่อนไม่อาจมีลูกกับเขาได้เพราะเขาเป็นมัน แล้วหล่อนก็กรีดเสียงออกมาดังลั่นห้องนั้นด้วยอาการคล้ายคนเสียสติร่างของหล่อนเซซังผลักจากเขาไปยังประตูห้องก่อนจะผลักมันเปิดไปแรงๆแล้วถลาออกไปคุณก้อยปร,รุษถลาตามออกไปอีกคนใจเขาเร่าร้อนรุนแรงไม่แพ้หล่อนหรอกมันแทบจะระเบิดออกมาอยู่รอมร่อแล้วในเวลานั้นภาพสองหนุ่มสาวที่วิ่งตามกันไปนั้น มีสายตาหลายคู่หันไปมองด้วยความตกใจและสนใจนัฐวุตรก้าวออกมาจากห้องนึงเขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นอาภาพรวิ่งผมเป็นกระเซิงออกไปทางด้านตึกอำนวยการท่าทางหล่อนคล้ายคนบ้าหล่อนแผลงรึดกับใครอีกนะหรือจะเป็นคุณวรุษพ่อของน้องแพรซึ่งเป็นสามีของหล่อนที่วิ่งตามมาติด,ตด คุณก้อยหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณเป็นอะไรเมื่อตามมาทันที่รถเขาก็สุดแขนหล่อนไว้อาภาพรใช้สองมือเกาะขอบประตูรถไว้หลอนหอบไปทั้งตัววรุษบีบต้นแขนหล่อนแรงๆพูดกับหลอนราวกับตะคอกคนที่จะเป็นบ้าอย่างนี้คือผมไม่ใช่คุณผมควรจะบ้าใช่คุณควรจะบ้า หลอนลอยหน้าก่อนจะกรีดเสียงหัวเราะออกมาราวกับคนเสียสติเวลานี้ใจของหลอนเริ่มมีแต่ความสะใจเข้ามาแทนที่ความรู้สึกเมื่อครู่นั้นจนเกือบหมดไปแล้วคุณน่ะควรจะบ้าคุณเป็นไอ้งโง่โง่ที่หลงเลี้ยงลูกไอ้ชู้ที่ไหนก็ไม่รู้มาตั้งนานวารสอึกอึอ้งกับวาจานั้นมันเป็นความจริงแน่หรือไรกัน น้องแพรอาภาพรเปิดประตูรถก้มตัวลงไปหยิบสัมภาระเด็กอ่อนต่างๆที่หล่อนบรรจงเลือกซื้อมาเหวี่ยงทิ้งกระจัดกระจายเกลื่อนบริเวณนั้นทิ้งมันไปให้หมดชาตินี้คุณกับฉันไม่มีสิทธิ์มีลูกด้วยกันแล้วไม่มีทางมันหมดทางแล้วเสียงหล่อนสันระเร็กอย่างคนที่ควบคุมอารมณ์อันแปรปรวนของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ผมผมไม่อยากจะเชื่อ วรุษควบคุมสติตัวเองที่เตลิดเปิดเปิงไปจนเกือบสุดกู่ให้กลับมาสู่ตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาเปิดประตูด้านคนขับเข้าไปนั่งสองแขนพาดอยู่บนพวงมาลัยไม่ใส่ใจกับภรรยาที่ยืนหน้าแดงอยู่ข้างรถใกล้ๆล่อนล่อนทิ้งสิ่งของที่ซื้อหามาไปจนหมดและอารมณ์ของล่อนก็ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงมาบ้างแล้วคุณเชื่อเถอะ หล่อนจะโงกหน้าเข้ามาจนชิดหน้าเขาเชื่อว่าลูกของคุณไม่มีแน่ในชาตินี้อย่าเด็กผอมๆนั่นไม่ใช่ลูกคุณหยุดนะคุณก้อยน้องแพรเป็นลูกผมเขาหันไปพูดกับหล่อนด้วยเสียงดังแววตาเธอเมืองถึงใจกระหวัดถึงระดาวด,ดีลูกพ่อน้องแพรคือลูกของพ่อโง่งมซะจริงนะ นี่แสดงว่าคุณไม่เชื่อที่หมอบอกงั้นเหรอคุณวรุษอาภาพรก้าวเข้ามานั่งเคียงเขาหล่อนมองหน้าเขาด้วยแววตาเย,ออยาอหยานและสะใจนี่คุณวรุษคุณไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อนะเชื่อว่าคุณเป็นหมันจริงอย่างที่หมอพูดคุณเชื่อได้ยังไงคุณก้อยคุณเอาอะไรมาพิสูจน์วรุษออกรถอย่างกระชากกระชั้นเขามีอารมณ์ปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้ง สิคะเสียงหล่อนคลายกลั้นด้วยเสียงหัวเราะคุณลองคิดดูสิเมื่อคุณแต่งงานกับฉันมานานเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนแล้วแล้วฉันก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยวิธีไหนทำไมเราจึงไม่มีลูกด้วยกันมันอาจจะบรู้จนด้วยคำพูดจะโต้กรอบหรือเขาจะเป็นหมันจริงๆอย่างที่หมอตรวจอ c ิเนงั้นเหรอคราวนี้หล่อนหัวเราะออกมาดังด ไม่กลัวกับการขับรถราวกับจะห่อของเขาอ c c ซิเดนต์แปลกนะแปลกมากๆจนเจ็ดปีแล้วไอสิ่งที่อ c c ซิเดนต์นั้นของคุณมันเติบโตฟ้องสายตาคุณสายตาใครๆอีกนับร้อยนับพันใครเขาก็รู้บนลูกคุณโง่กันทั้งนั้นคราวนี้ฉันเป็นต่อคุณแล้วนะคุณวรุษ ฉันจะเปล่าประกาศเรื่องหลานนอกไส้คนนี้ให้คุณแม่คุณรู้เป็นคนแรกเลยอย่านะคุณก้อยวรุษขับรถเป็นงูเลื้อยเพราะเขาใจกระตุกอย่างแรงน้องแพรไม่ใช่ลูกเขาเขาเป็นไอ้บ้าไอ้บือ้อที่หลงรักเลี้ยงเลือดก้อนนี้มาจนโตขนาดนี้เชียวหรอมนมนชยาทำไมคุณห้ามฉันไม่ได้หรอกนะคุณวรุษหล่อนเชิดหน้า ลงว่าช่องทางฉันมีแล้วฉันต้องเดินผมขอร้องคุณอย่าบอกเรื่องนี้กับคุณแม่ของผมเป็นอันขาดคุณต้องเชื่อผมไม่ฉันจะบอกชายหนุ่มเบรกรดลงข้างทางอย่างแรงจนเกิดเสียงเบรกดังสนัน่นเขาหันขวับมาทางภรรยาคุณก้อยคุณรักผมไม่ใช่หรอคุณอย่าทำอย่างนี้เลยนะผมขอร้องน้องแพรเขาเป็นลูกผมเป็นหลานคุณแม่ คุณจะสร้างรอยร้าวให้แก่ครอบครัวผมเลยเป็นหลานเหรอเชะก็หมอบอกอยู่เมื่อครู่ว่าคุณเป็นหมันแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าเด็กนั่นน่ะเป็นลูกของคุณอีกเหรอคุณเชื่อผมเถอะคุณก้อยไม่ว่าหมอจะว่ายังไงน้องแพรก็ลูกผมใช่ลูกนอกไส้ฉันยอมรับเลยว่าแม่เมียกอของคุณที่ตายไปนั่นน่ะมันฉลาดมาก ฉลาดที่เลือกคนง่อยๆอย่างคุณมาทำผัวมาเป็นพ่อของลูกอย่าพูดอย่างนี้อีกนะมันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะหน้าตาคุณก็ดีนะคุณวรุษแต่ทำไมคุณถึงด้โง่อขนาดนี้คุณรับเลี้ยงเลือดนอกอกนี่มาได้ยังไงตั้งเจ็ดแปดปีเสียงฝ่ามือกระทบเนื้อดังฟังชัดเลยทีเดียวและใบหน้านวลขาวของอาภาพรก็แดงเป็นรอยสี่นิ้วชัดเจน มือนาด้านซ้ายที่สะบัดไปตามแรงตกของวรุษหันกลับมาไอ้ความโกรธและตกใจที่หลอนนึกไม่ถึงว่าเขาจะตกหลอนได้ทําให้อาภารพรด่าวรุษออกมาดังๆไอ้คนโง่แกแกแกตกฉันวรุษนิ่งอึ้งไปเขามองมือตัวเองอย่างบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรในเวลานี้เขาตกหลอนได้อย่างไรนะเขาไม่รู้ตัวเลยจริงๆ รู้แต่ว่าเขาโกรธหลอนมากที่อาจหานว่าเขาโงา่และว่าหลายคำเกินไปฉันเกิดมาจนป่านนี้แม่ไม่เคยแตะฉันเลยสักนิดแล้วนี่แกมันแค่ผัวแกตบฉันหล่อนโพเข้าหาวรุษพร้อมกับกางเล็บตะปบตามใบหน้าและลำตัวของเขาเป็นพลวันชายหนุ่มปกป้องตัวเองอย่างว่องไวแล้วเขาก็เปิดประตูรถถอยออกไปยืนอยู่นอกรถ อาพาพรขยับตามไม่ได้เพราะติดช่วงรถหล่อนหันกลับไปเปิดประตูด้านข้างกายแล้วก้าวลงไปหมายจะทำร้ายวรุษอีกแต่ช้าไปซะแล้ววร,รุษก้าวขึ้นรถแท็กซี่แล้วปิดประตูโครมใหญ่ก่อนที่รถคันนั้นจะแล่นปราดออกไปจากที่นั้นอย่างรวดเร็วอาภาพรมองตามอย่างแค้นใจคนอย่างหล่อนไม่ยอมง่ายๆแน่ อะไรกันล่ะแม่คุณคุณหญิงวารินเพิ่งละมือจากโทรศัพท์เห็นร่างของลูกสัยเดินแกมวิ่งขึ้นบันไดตรงมาหาคุณแม่น้ำตายยังคงคลออยู่เต็มสองหน่วยตาของอาภาพรหล่อนผวามายืนตรงหน้าคุณหญิงวารินผู้เป็นแม่สามีพร้อมกับอาการหอบเหนื่อยที่ตามมาด้วยต้องวิ่งทำไมให้เหนื่อยละจ๊ะเลตารุดไปไหนซะละ่ะ กลับมาคนเดียวหรือว่าแวะเข้าออฟฟิศไปแล้วไม่ต้องพูดต้องถามอะไรแล้วค่ะหล่อนเท้าเอวอย่างลืมมารยาทก้อยมีเรื่องใหญ่โตจะบอกคุณแม่เตรียมใจให้ดีนะอย่าเป็นลมไปซะก่อนล่ะเรื่องอะไรกันคุณหญิงวารินขมวดคิ้วเกือบจะทนไม่ได้กับวาจาและท่าทางของสไป้ตรงหน้าอาภาพรเป็นอะไรไปใหญ่โตนะยิ่งนับวัน ก็จะยิ่งแข็งกร้าวนางรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรงเพศท,ที่ตั้งใจเลือกและซื้อหามาด้วยราคาแพงนั้นบัตรนี้กำลังจะกลายเป็นกรวดกรวดที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรเลยอ้อเดี๋ยวก่อนคุณแม่คะก่อนที่คุณรู้จะแต่งงานกับยายมนชยานั่นเขามีพิรุธอะไรบ้างแม่คนนั้นน่ะก้อยนี่พูดกับแม่เรื่องอะไรกันน่ะ ตอบมาก่อนใบหน้าสวยๆที่ตอนนี้มองเท่าไหร่ก็หาความเหมาะสมไม่พบนั้นยื่นไปชิดหน้าของผู้สูงวัยกว่าดวงตาเบิกวาวอย่างจะเค้นเอาความจริงให้ได้ดังใจตอบมาว่าแม่นั่นมันเป็นยังไงคุณหญิงเม้มปากนิดนึงจิตสำนึกเตือนเร่าด้วยอารมณ์ที่ลุกโหมเข้ามาในนาทีนั้นเธอจะอยากรู้ไปทำไมกันเธอนะ่ะบอกมา เพื่ออะไรเดี๋ยวจะไขให้จะแจ้งเลยวันนี้หล่อนเปลี่ยนจากเท้าเซะเอลมากอดอกก็ไม่มีอะไรคุณหญิงตัดสินใจบอกเขาไม่ได้แต่งงานกันหรอกไปอยู่ด้วยกันเฉยๆนั่นไงอาภาพรตาลุกวาวไปด้วยรอยย้อหยันหล่อนสาแก่ใจแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นหล่อนจะต้องเป็นต่อทุกๆคนอาภาพร คุณหญิงเลิกทนกับกิริยาของสายอีกต่อไปแล้วเธอมีอะไรก็พูดมาเถอะอย่ามาแสดงกิริยาแบบนี้เลยเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้เห็นบ่อยนักกับคนระดับเราๆเนี่ยอ๋อใช่สิคราวนี้หล่อนเค้นเสียงหวัวเราะก็คนระดับเราๆมันโง่นี่นาะโง่ดับเบิ้ลโง่เลยโง่มาเป็นปีๆนี่คุณแม่ขา ยี่มนชยานั่นน่ะฉลาดนะฉลาดมากทีเดียวอย่าพูดถึงคนที่ตายไปแล้วนะเธอจะพูดอะไรก็พูดมาอย่าไปก้าวไายถึงคนอื่นนี่เธอเป็นอะไรไปแล้วอาพาพรก็เป็นคนนี้แหลคะค่ะคนปกติไม่โง่เง่าเาต่าตุนนี่คุณแม่รู้ไหมว่าก่อนแต่งงานเอ้ยก่อนอยู่กินกับคุณวรุษนะ่ะ มคนนั้นเขาท้องมาก่อนรู้เขาท้องมาก่อนเพราะยายน้องแพรเกิดเมื่อตอนท้องเจ็ดเดือนสิ้นเสียงของคุณหญิงวารินอภาพรก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างขบขันและดังจนคุณหญิงวารินทำท่าขยับนี้เพราะความเกลียดที่รูปจับใจกระทันหัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิคุณแม่ยยมนน่ะเขาไม่ได้ท้องกับคุณวรุษลูกชายคุณแม่หรอกนะคะรู้เอาไว้ซะด้วยเลวนะักคุณหญิงหันมาทันทีเท้าที่กำลังจะก้าวชะง,งักอยู่กับที่นางหันขวับมามองสะพ้ายเต็มตาฉันไม่เคยคิดว่าสันดานจริงๆของเธอจะเป็นแบบนี้ด่ามาเธอคะค่ะ หากว่าคุณแม่ด่าแล้วจะสบายปากกยจะบอกคุณแม่ถึงความจริงอีกข้อฉันไม่ต้องการฟังแค่เธอใส่ร้ายคนที่ตายไปแล้วฉันก็เกลียดเธอจนไม่อยากจะบรรยายแล้วกอ็ไม่ได้ใส่ร้ายมันคือความจริงแล้วมันก็เป็นความจริงที่คุณแม่ต้องยอมรับหลอนเชิดหน้าแสดงกิริยาเป็นต่ออย่างเต็มที่เอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะ ว่ามนชยาเขาเป็นอย่างนั้นเอาผลที่หมอตรวจวันนี้สิคะมายืนยันว่ายายน้องแพรผอมโซนน่นะ่ะไม่ใช่หลานคุณแม่คุณแม่รู้ไว้นะว่าลูกชายคุณแม่น่ะเป็นหมันเขาไม่สามารถมีลูกกับผู้หญิงหน้าไหนได้ทั้งนั้นเขาเป็นหมันคุณแม่ได้ยินไหมคะว่าเขาเป็นหมันคุณหญิงวาเรยนยืนเบิกตากว้างอย่างตระหนก,กับคำกล่าวนั้นแล้วร่างของนางก็โอนเอน็น ท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างสาใจของอาภาพรที่ดังก้องจบตอนที่ยี่สิบ